ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมจะพาดูกำหนดการเรียนที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามีการเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเดิมทีวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนจะเป็นวันหยุดนะเพราะว่าตรงกับพิธีพระราชปริญญาบัตรแต่เนื่องจากเปลี่ยนไปก็จึงไม่หยุดผมก็จะเลื่อนกำหนดการเรียนนะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่มีวันหยุดเลยทำให้ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมีเวลาเหลืออยู่ครั้งหนึ่งผมก็เลยจะขอนำวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาใช้ที่เขาเรียกว่า SWOT Week นะจะเป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายปกติอาจารย์จะไม่สอนครับอาจารย์จะเข้ามานั่งเฉยๆถ้านักศึกษาสนใจก็มาพูดคุยมาถามปัญหาได้แต่ถ้านักศึกษาไม่มาอาจารย์ก็กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์สุดท้ายผมจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเตรียมเนื้อหามาตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยมันจะจบภายในสัปดาห์ที่15นั้นให้ผมขยายออกไปมันก็จะน่าเบื่อไม่มีความจำเป็นนะครับนั่นก็จะเหลือว่าครั้งสุดท้ายว่าพวกเราไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้เราจะดูเรื่องแรกเป็นเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดหลังจากนั้นก็จะตามด้วยนิรโทษกรรมนะครับแล้วยังมีเรื่องการพิจารณาคดีละเมิดและเรื่องสุดท้ายก็คือข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีบางคนมาถามผมว่าเอาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาสอนทำไมนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าเพราะอะไรนะครับในเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยหนังสือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับยกเว้นหนังสือของอาจารย์สนันกรพวกเราลองไปเปิดดูนะครับก็มีข้อโต้เถียงทางวิชาการมากมายซึ่งผมคงไม่เอามาลงรายละเอียดนะครับโดยสรุปแล้วผมจะเล่าให้พวกเราฟังเพียง2เรื่องเท่านั้นเองก็คือข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดมันอาจมีอะไรได้บ้างนะครับอีกเรื่องนึงก็คือผมก็ไม่กล้าอ่านมันแปลว่าอะไรนะแต่ที่พวกเรานักกฎหมายไทยเรียกว่าความยินยอมไม่ทำให้เป็นละเมิดนั่นเองนะครับผมไม่เคยเรียนภาษาละตินนะครับผมก็เลยไม่อ่านมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับว่าข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างอย่างแรกบางคนก็บอกมันไม่น่าจะใช่ข้อยกเว้นนะแต่บางคนก็บอกว่าใช่ผมก็ยกมาให้พวกดูกันแล้วกันนั่นคือกรณีที่มันไม่ครบองค์ประกอบที่จะเป็นละเมิดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามนะโดยเฉพาะกรณีมาตรา420เราต้องแม่นนะครับมาตรา420เพราะมันคือหนึ่งเดียวที่อธิบายว่าอะไรเป็นละเมิดนะครับถ้าเราไม่แม่นนี่รอดยากนะครับแล้วจริงๆก็เป็นมาตราที่ค่อนข้างสั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอายุความอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงเหมือนกันว่ามันใช่หรือไม่ที่ว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดแต่นี่เมื่อเขาเถียงกันในทางตำราของยกมาด้วยนะอย่างที่สามก็คือภาษาละตินที่ว่านี่แหละนะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็จะเป็นกฎหมายอื่นที่ยกเว้นความผิดในยุคที่บ้านเมืองปกติเนี่ยรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให้เอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกรัฐสภานะครับถ้าเป็นการอภิปรายในรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นการอภิปรายเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองนะครับใครจะไปฟ้องร้องเขาไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็เพียงให้พวกเราเห็นคร่าวๆเท่านั้นเองว่าอาจจะมีกรณีใดบ้างใครสนใจรายละเอียดก็ลองไปอ่านหนังสืออธิบายกฎหมายลักษณะละเมิดเล่มต่างๆนะครับประเทศไทยเรามีเยอะมากกฎหมายลักษณะละเมิดเป็นวิชาซึ่งครูบาอาจารย์นิยมเขียนอธิบายกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละนะครับใครอ่านว่าอะไรบ้างผมไม่กล้าอ่านวันหลังถ้าเจออาจารย์สนันกรจะให้แกอ่านให้ฟังหน่อยพอดีผมไม่ค่อยมีโอกาส
ได้พบอาจารย์สนั่นก่อนนะครับแคล้วคลาดกันทุกทีสรุปได้ว่าไอ้ข้อความเนี่ยนะครับอาจารย์สนั่นก่อนแปลว่าสำหรับคนที่สมัครใจย่อมไม่อาจอ้างได้ว่าตนได้รับความไม่ยุติธรรมหรือคนที่สมัครใจเนี่ยอ้างได้ว่าตัวเองเสียหายไม่ได้นะครับซึ่งอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับก็อธิบายว่ามันคือความยินยอมทำให้ไม่เป็นความผิดหรือความยินยอมทำให้ไม่เสียหายคนที่เคยอ่านหนังสือละเมิดแล้วคงได้ยินถ้อยคำพวกนี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนี้เป็นรูปที่ผมพยายามไปหามานะครับพวกเราคงเคยเห็นในชีวิตประจำวันมันก็เป็นตัวอย่างของกรณีนี้ทั้งสิ้นรูปนี้ก็คือเป็นการชกมวยนะครับการชกมวยเนี่ยคนเราชกกันก็ทำร้ายกันนั่นเองใช่ไหมครับลองมาชกกันตรงนี้สิครับมันก็มาตรา420นั่นเองแต่เราเห็นนักมวยบนเวทีเคยถูกฟ้องละเมิดไหมเคยถูกดำเนินคดีอาญาไหมนะครับคงไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกีฬาที่มีมานมนานแล้วธรรมชาติของกีฬาชนิดนี้คือการทำร้ายกันนั่นเองสมัยโบราณไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอย่างนี้บางรายจะถึงตายก็ได้นะครับรุนแรงมากแต่ก็ไม่มีใครกล่าวหาใครนะครับคือต่างก็ยอมรับแล้วก็ยินยอมที่จะมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นเองเพื่อจะได้แข่งกีฬานี้การแข่งกีฬานี่ผู้แข่งแข่งไปเพื่ออะไรครับโดยปกติก็คือเพื่อชัยชนะนั่นคือเพื่อประโยชน์นะครับความตั้งใจของนักกีฬาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะทำร้ายกันแต่เพื่อที่ชนะแต่บังเอิญเนเจอร์ของกีฬาบางชนิดเนี่ยมันมีผลเช่นนั้นนะครับนอกจากกีฬาประเภทต่อสู้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไม่รู้เห็นรูปชัดหรือเปล่าพวกเรารู้ไหมครับว่ารูปนี้คือรูปอะไรบันจี้จัมปิ้งนะครับใครคนยังหนุ่มยังสาวอย่างพวกเราเนี่ยลองดูนะครับสนุกดีแต่ถ้าอายุมากแล้วก็ไม่ควรนะครับอาจจะหลุดเป็น2ท่อนได้กระดูกสันหลังถึงตายนะครับแต่งั้นก็ตามส่วนมากคนที่กระโดดบันจี้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับในทางปฏิบัติบางคนอาจจะเคยกระโดดแล้วคงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนเรากระโดดเขาจะมีหนังสือมาให้เราเซ็นนะครับประมาณว่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นจากการกระโดดบันจี้เนี่ยเราจะไม่ไปเอาผิดคนที่เขาจัดการกระโดดนี้ถ้าเราไม่เซ็นเขาก็ไม่ให้เรากระโดดก็เท่านั้นเองนะครับแน่นอนเขาก็ไม่ได้สตังค์แต่เขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นเขาก็ไม่ให้โดดยอมไม่ได้ตังค์นะครับพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายๆอย่างจะเป็นลักษณะนี้อีกอย่างนึงอันนี้คือกระโดดร่มดิ่งพระสุธานะครับสำหรับมือใหม่ไม่ใช่นักกระโดดร่มเรามักจะไปจ้างคนเขาทำแบบนี้ที่เรียกว่าแทนเดมนะครับนั่นก็คือเราไม่กระโดดเองหรอกเขาจะเอาตัวเราผูกกับคนที่กระโดดเป็นแล้วก็พาเราลงมานะครับแค่นี้ก็เสียวพอแล้วนะถ้าเคยลองก็ความเสี่ยงก็คล้ายๆกับบันจี้จัมปิ้งนั่นเองนะครับก็จะมีการให้เราทำหนังสือยินยอมอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกครับเป็นเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บวิธีนี้คือต้องใช้การผ่าตัดการผ่าตัดก็คือต้องหมอต้องทะลุเข้ามาในร่างกายเรานะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเอามีดกรีดเข้าไปละมันก็เป็นการทำร้ายเราเหมือนกันนะครับแต่โดยประเพณีวัฒนธรรมเขาก็ไม่มองว่าการที่หมอผ่าตัดเป็นการทำร้ายแต่ปัญหาก็คือมันมีความเสี่ยงอาจเกิดผิดพลาดเราพิการหรือตายได้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเองเขาก็จะให้เราเซ็นหนังสือยินยอมว่าถ้าเกิดความผิดพลาดจะไม่เอาความเขานะครับนั่นคือไปฟ้องละเมิดไม่ได้นั่นเองสไลด์สุดท้ายเครื่องหมายพวกนี้นะครับเราคงเคยเห็นทั่วไปเตือนอันตรายต่างๆนานานะครับในยะหนึ่ง
ขาก็พยายามจะบอกผู้คนว่าที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นน่ะมันมีอันตรายอย่าเข้าไปบ้างหรืออะไรบ้างนะครับฟังดูเหมือนกับเขาเป็นห่วงเราแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับเขาทำเครื่องหมายพวกนี้ที่เรียกรวมๆว่าเป็น disclaimer เพื่อป้องกันตัวเขาเองนะครับถ้ามีเครื่องหมายเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วเราฝ่าฝืนอย่างเช่นห้ามเข้าเพราะมีอันตรายไฟฟ้าแรงสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เราฝืนเครื่องหมายนี้แล้วเข้าไปเท่ากับเราเสี่ยงภัยถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราฟ้องละเมิดเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีแหล่งหรืออะไรที่อันตรายเหล่านี้เนี่ยพึงสังวรไว้ว่าควรจะทำเครื่องหมายเหล่านี้เอาไว้นะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีคนได้รับอันตรายเหล่านี้เราอาจจะถูกฟ้องถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้โดยเฉพาะกรณีตามมาตราอะไรนะ433เกิดความเสียหายจากโรงเรือนนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากแต่ถ้าเราติด disclaimer เหล่านี้มันก็จะช่วยให้เราน่าจะนะครับน่าจะหลุดพ้นจากความรับผิดได้พวกเราเคยเห็นเครื่องหมายทำนองนี้ที่ไหนบ้างครับพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาจะไปถ่ายรูปมาให้ดูนอกจากลิฟต์กระไดเลื่อนนะครับรถไฟพวกเราขึ้นรถไฟไหมพวกเราสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟเขาก็จะมีหรือแม้กระทั่งรถเมล์ก็จะมีป้ายเตือนว่าอย่ายื่นศีรษะแขนขาออกนอกหน้าต่างประมาณนั้นใช่ไหมครับมีอะไรนะพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้รักพวกเราหรอกครับเขาป้องกันตัวเองนะครับโดยเขาถือว่าถ้าเขาติดแล้วแล้วยังฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าเรายินยอมที่จะเสี่ยงภัยเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเขาหลุดพ้นนะครับในเรื่องนี้ผมก็ให้ดูรูปเท่านี้ทีนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมักจะมีคำถามบ่อยๆว่าชกมวยกันเล่นกีฬากันเกิดความเสี่ยงไม่เป็นไรแต่สังคมไทยมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับเราเคยได้ยินกรณีไหมครับเหนียวไม่เหนียวเขาพูดอะไรนะฟันไม่เข้ายิงไม่ออกใช่ไหมครับบางคนบอกเนี่ยหลวงพ่อนี่เหนียวมากแล้วก็ลองหลวงพ่อครับเอามีดมาฟันกันเอาปืนมายิงกันจะไปเหลือหรอครับพอง้างดาบหรือว่าเอาปืนจ่อหลวงพ่อท่านก็ไปก่อนแล้วครับสรุปก็คือไอ้คนที่ลองก็ตายทุกรายถามว่าอย่างนี้เนี่ยใช้หลักนี้ได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนคำตอบคือไม่ได้แต่ถามว่าทำไมถึงไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอื่นมันเป็นเรื่องความยินยอมเหมือนกันแต่ถ้าสังเกตมันจะมีความแตกต่างอยู่หน่อยนึงครับกรณีที่พูดมาเนี่ยอย่างเช่นนักมวยที่เขายินยอมเนี่ยยินยอมที่จะแข่งกีฬามวยตามกติกาเขาไม่ได้ยินยอมให้ฆ่าหรือทำร้ายนะครับหรือให้หมอรักษาก็คือยินยอมให้หมอรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ไม่ได้หมายความว่าให้หมอเนี่ยผ่าตัดช่วยๆก่อความเสียหายให้เราจนเจ็บจนตายจนพิการได้แม้ว่าความเสี่ยงมันมีแต่เราไม่ได้ยินยอมให้ทำไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามความเสี่ยงเหล่านั้นแต่การที่ลองไอ้พวกเหนียวๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนเลยครับว่าเหนียวมันคืออะไรมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฟันมาที่ตัวคนหรือเอาปืนมายิงที่ตัวคนแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดอันตรายโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นมันเกิดอันตรายแน่ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามมันเป็นอย่างนั้นแต่มีความเชื่อเท่านั้นเองว่าหลวงพ่อท่านเหนียวเพราะความยินยอมเนี่ยมันจะต่างกันนะครับความยินยอมต่างกันแล้วมองในอีกแง่หนึ่งมันก็คือเอาปืนมายิงเอามีดมาฟันมาแทงเนี่ยมันก็คือการทำร้ายร่างกายหรือการฆ่านั่นเองสิ่งแรกที่เหยื่อยอมเนี่ยก็คือยอมให้เขาฆ่ายอมให้เขาทำร้ายมันไม่ใช่เหมือนยอมแบบเดียวกับที่ยอมให้หมอผ่าตัดเพราะมองอีกแง่หนึ่งเนี่ยนักวิชาการก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทำแล้วมันเกิดไม่เหนียวขึ้นมาแน่นอนก็ต้องรับผิดฐานละเมิดจริงๆมันไปไกลกว่านั้นก็คือต้องรับผิดทางอาญาด้วยนะเขาเจ็บเขาตายก็คงไปโน่นนะครับในเรื่องนี้ผมก็อยากจะฝากพวกเราไว้เท่านี้เองนะครับผมไม่ไปถกเถียงทางวิชาการด้วยเพราะเถียงไปก็เท่านั้นนะแต่ให้รู้ว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่จะได้คลายข้อสงสัยว่าทำไมพอเราคิดเนี่ยบางกรณีทำไมมันก็ทำร้ายกันชัดๆฆ่ากันชัดๆทำไมไม่เป็นไรนะครับทีนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ผมอธิบายดีมากใช่ไหมครับไม่มีใครสงสัยอะไรเลย